สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมต่างจากช่องต่างคุงเกมมิ่งนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กับตัวชูร่ายกันนะครับในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเนื้อหาของจัดของสวมใส่ชูร่านะครับจากเซตร้อยสู่การฟาร์มของลงดันนะครับถ้าไงเราก็มาติดตามเนื้อหากันเลยนะครับนะผมจะบอกก่อนว่าชูร่านะครับเป็นอาชีพที่ผมว่าเราจะต้องลงทุนกับเขานะครับเพื่อให้เราสามารถเลเวลอัพได้อย่างสบายมากขึ้นนะครับโดยที่เราไม่กำหมัดนะครับนะโดยเริ่มยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือตอนเพื่อนเพิ่งเปลี่ยนไปชูร่าใหม่ๆนะครับในกิจกรรม Jumping Event นะครับนะทุกคนก็จะมีเซตนี้มาถูกไหมครับนะมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับเป็นหมวกไลเวิร์ดนะครับผมบอกเลยหมวกนี้ดีมากนะครับมันโอกาสดูด 4% นะครับเดี๋ยวจะได้ HP คือมา 2% ซึ่งตรงเนี้ยไม่ค่อยมีผลกับ HP เท่าไหร่แต่ที่มีผลคือ SP ครับ 4% ดูดมา 2% ของ HP นี่คือแบบดีมากครับช่วยในการดูด HP ของเราได้ดีเลยครับต่อมาก็จะเป็นเสื้อกีดไทม์คีเปอร์นะครับทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นสำหรับนะครับผมก็แนะนำว่าให้เพื่อนเล่นเซตนี้แหละครับเล่นไปยาวๆก่อนนะครับจนกระทั่งประมาณเลเวล120นะครับค่อยมาเปลี่ยนของนะแต่ว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนของก่อนนะครับก็ก่อน120นะครับก็จะมีเครื่องประดับครับก็คือเครื่องประดับอันนี้ครับบาโกนาวานะครับเอลิเคบวก 7% และ APT บวก 10% นะครับซึ่งหัวหน้าให้ใส่อันนี้เพราะว่าช่วงแรกเราน่าจะเล่นสายเอจิกันอยู่นะครับนะจะเป็นสายสกายโบนะครับเน้นต่อยตีทีละตัวนะครับนะเพราะงั้นประดับนี้จะช่วยเราได้เยอะนะครับ ATK จะบวก 7% แล้ว APT บวกอีก1ซึ่งเราได้ AP เกือบ1เกือบเรฟบวกมา1เลยนะก็ไปหามาใส่นะครับนะจากนั้นพอทุกคนประมาณเซฟคุณเลือกสัก120นะครับทีนี้เราจะต้องเริ่มเปลี่ยนของแล้วตอนนี้ชุดนี้เริ่มเล่นไม่ไหวแล้วนะครับนะต้องเริ่มเปลี่ยนของแล้วทีนี้พอต้องเปลี่ยนอย่างแรกเลยคืออาวุธครับอาวุธที่แนะนำก็คือแน่นอนครับกระบองทานอสนะครับไปได้ทั่วทุกจักรวาลนะครับจะเวลจะลงดันคาถาใช้กระบองอันนี้ครับดูดีสุดแหละนะครับไอเอฟเฟกต์อะไรที่มันให้มานี่เรื่องของมันครับแต่มันเป็นอาวุธเลเวล4นะครับพลังโจมตี180ถือว่าสูงพอตัวนะครับไม่ได้แย่นะครับวิทย์บวก6เราได้เลือดเพิ่มนะครับสิ่งที่สำคัญของทานอสของเขาก็คือนะครับมีโอกาสระดับต่ำนะครับที่เราจะดูดดาเมจมา 5% มาเป็น HP และ SP นะครับซึ่งตรงนี้ช่วยเราได้เยอะนะครับดูดมาได้ 5% นะครับแต่แล้วก็สิ่งที่จะช่วยมันก็คือกระบองดูดเลือดเองนะครับและสิ่งที่ช่วยให้มันดูดแรงขึ้นก็คือ Hunter Fly ครับนะการ Hunter Fly นะครับโอกาสมีโอกาสสำเร็จในการดูดเลือดเหมือนกันนะครับ 3% นะครับและได้ HP มาคืนมาเป็น 15% นะครับถ้ายังไงถ้ากระบองทานอสถ้าคุณใส่ทานอสผมแนะนำว่าให้ใส่ Hunter Fly นะครับเพื่อความอยู่รอดผมมักจะพูดทุกคนว่าความแรงเรื่องนึงครับแต่ความอยู่รอดนั้นมาใหญ่กว่ามาเรื่องใหญ่กว่าครับถ้าเราใส่กระบอกนี้เราอยู่รอดได้มากกว่าใส่ของที่เป็นดาเมจครับไม่งั้นเราปั๊มเลือดปั๊มยากระจุยเลยครับเพราะชูร่าเราใช้เลือดในการออกสกิลด้วยนะเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้เป็นกระบองทานอสฮันเตอร์ฟลายนะครับต่อมาปุ๊บเมื่อเราเปลี่ยนกระบองแล้วนะครับต่อมาก็มาทำรองเท้ารองเท้าที่ผมแนะนำช่วงแรกนะครับก็จะเป็นวาเรียนชูนะครับวาเรียนชูเป็นรองเท้าที่ดรอปจากเบอร์เซบับนะครับเอฟเฟกต์ของเขาก็คือเพิ่มมาให้พีและไม่พีทั้งหมด 20% แต่เมื่อเราตีบวกรองเท้านี้มันก็จะลดลงทีละ 1% นะครับซึ่งการบวกเลือดของรองเท้านี้ช่วยชูร่าได้อย่างมากครับในการเพิ่มความแรงของสกิลไทเกอร์แคนนอนนะครับเนื่องจากสายเซชูร่าที่เล่นตอนนี้ได้ก็คือสายไทเกอร์แคนนอนแฟตคอมโบนะครับเพราะงั้นวาเลนชูจะเป็นรองเท้าเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับชูร่าครับและไม่แพงนะครับไม่แพงเลยนะครับนะต่อมาครับก็จะเป็นมัฟมังกรนะครับหรือก็มัฟมังกรนั่นแหละหรือก็คือ P of Engine Skin นะครับใส่กาเลดิกนะครับเพื่อความถึกและทนทานเพราะว่าเขาป้องกันทุกท่า 7% นะครับและมีกาเลดิกช่วยลดการโจมตีจากมอนเตอร์อีก 20% นะครับก็คือสามารถกันได้ไหมถึง 27% นะครับนะไม่รวมสกิลท่านะแค่ตีปกตินะครับแล้วก็เพิ่ม HP ให้เราด้วยนะครับก็คือช่วยเพิ่มความแรงของไทเกอร์แคนนอนนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าช่วยได้นิดหน่อยนะครับไม่ได้ว่าถือว่าแรงมากนะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือของภาคคุมนี้คือมันช่วยดูด HP ให้อีก 1% ครับนะซึ่งทำให้เรามี HP วนใช้ได้บ่อยขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแนะนำให้หานี้ใส่มาไม่จำเป็นต้องบวก4นะไม่จำเป็นต้องบวก10นะครับแค่บวก4ใส่เลดิกก็เพียงพอแล้วนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะใส่เป็นแบบนี้กับแบบนี้นะครับอ๋อตอนแรกถ้าเกิดใส่บาโกก็ใส่อย่างนี้อยู่เนาะจากนั้น
ให้ทำเสื้อครับแนะนำก็เป็นเสื้อเอซิเลียนครับนะเสื้อเอซิเลียนดียังไงนะครับมาถึงปุ๊บวิทบวกหกก่อนเลยนะครับได้เลือดนะครับชูราเราได้เลือดคือของดีนะครับเพิ่มความแรงได้เป็นสกิลเมื่อแล้วก็ถ้าเราเลเวล30ขึ้นไปวิทบวกอีก4นะครับเป็นวิทเพิ่มวิทอีก4เป็น10วิทบวก10เลยนะเลือดเพิ่มอีกเยอะนะครับถ้าถามว่าจะไม่ผมตีบวก9เพราะทุกๆ3อัปเกรดเราได้ไม่พีอีก 4% นะครับถ้าผมตีบวก9ไม่พีจะอยู่ที่ 12% ถือว่าเยอะมากนะครับนะจะออฟก็ได้ไม่ออฟก็ได้นะครับแต่ถ้าออฟแนะนำเป็นออฟเลือดนะครับเลือดจะได้ถึง 3% นะให้ใส่2ช่องก็พอนะครับนะหรือจะใส่3ช่องก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าใส่3ช่องก็จะเลื่อนมาอีก 9% นะครับรวมแล้วได้เลื่อนทั้งหมด 21% นะครับถือว่าเยอะมากนะครับช่วยเพิ่มดาเมจให้กับสกิลแทคเกอร์แคนนอนได้อย่างดีนะครับนะผมก็ได้มาตรงนี้ทีนี้ก็จะเปลี่ยนไปอย่างนี้แล้วนะครับทีนี้พอเรา130ปุ๊บผมก็จะมีประดับอย่างนึงให้ทุกคนได้เลือกได้อยากให้หยิบมาใช้นะครับนั่นก็คือ Pendant of Maelstrom นะครับPendant of Maelstromจะให้ ATK 6% ซึ่งน้อยกว่าปรากฏว่าแค่เปอร์เซ็นต์เดียวครับไม่เห็นผลเยอะมากนะออสแตทบวก1อันนี้ซีดีนะครับได้ทั้งเลือดได้ทั้งสเต็งนะครับถือว่าโอเคนะครับระดับนึงที่สำคัญคือเขามีรูครับเราสามารถที่จะใส่การ์ดได้หลากหลายครับจะเป็นเพิ่มดาเมจก็ได้หรือจะเป็นเพิ่มเลือดก็ได้ครับมีเลือกสรรให้ใช้ได้หรือจะใส่การ์ด1ปีเข้าไปก็ไม่ผิดนะครับถือว่าโอเคครับก็ใส่เข้าไปนะครับด้วยเซตประมาณนี้นะครับทุกคนจะสามารถเก็บเลเวลลงดันฟาร์มตังได้แล้วสบายๆนะฮะอาจจะมีปั๊มบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเผื่อบางจังหวะแต่แค่นี้คือทุกคนสามารถเวลได้แล้วนะครับไม่กำหมัดแล้วครับเวลสบายด้วยนะนะครับทีนี้ปุ๊บผมบอกเอ้ยผมอยากเปลี่ยนของว่ะอยากทำของให้มันแรงขึ้นนะครับนะเผื่อทุกคนบอกเอ้ยผมอยากเล่นชูล่าเป็นหลักแล้วอยากเล่นของอยากทำของให้แรงขึ้นผมก็มีของมาแนะนำครับนะสมมติว่าพอเราจะเปลี่ยนจากเซตนี้ไปต่อใช่ไหมครับนะพอเปลี่ยนจากเซตนี้ไปต่อแนะนำว่าให้ไปทำรองเท้าก่อนนะครับรองเท้าที่ต้องทำก็คือเทมสเต็งบูทนะครับรองเท้านี้เป็นรองเท้าเทมสเต็งที่ทำได้จากดันเจียนโอกลาสเฮมนะครับนะทำยังไงนั้นก็เดี๋ยวไปหาเสิร์ชเอานะครับนะที่จริงมีทำกันทั่วไปจะซื้อขายจากพ่อค้าก็ได้นะครับแนะนำให้ตีบวก9นะครับแล้วใส่การ์ดไฟล็อกนะครับที่ต้องตีบวก9เพราะว่าการไฟล็อกทำงานเมื่อรองเท้าเราบวก9ขึ้นไปนะครับได้แม็กซ์ HP กับ AP อย่างละ 10% นะครับสเต็งบวก2ถือว่าเป็นการ์ดที่ดีมากนะครับในการเพิ่มดาเมจให้ชูล่านะครับเป็นการ์ดที่ดีจริงๆนะครับเพราะงั้นใส่เป็นเท้าเทมสเต็งลูใส่การ์ดไฟล็อกโอเคนะครับแล้วเทมสเต็งเมื่อเราสเต็ง120เราได้แท็กอีก50นะครับเป็นรองเท้าที่ได้ทั้งเลือดได้ทั้งพลังโจมตีนะครับถือว่าดีที่สุดสำหรับชูล่าในตอนนี้แล้วนะทีนี้ถ้าเราใส่รองเท้าเทมสเต็งแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือมัฟหนอนครับมัฟหนอนหรือไจออนก็อตสเนกสกินนะครับตีสักบวก9ขึ้นไปครับจะโอเคนะครับเพราะว่าให้ทุกคนดูที่ออฟสเปเชียลนะครับคือมันจะมีที่8กับที่9แล้วที่12เลยนะที่ผมใส่เป็นสเปเชียลวิทนะครับก็คือได้วิท4นะครับแล้วก็ได้ AP 1% นะครับนะเพราะว่าเราจะเอาแค่ออฟช่วงนี้แหละแค่ส่วนบวก12เนี่ยมันลดเวลาไล่ลง 10% นี่แล้ว AP บวก1นี้ไม่ค่อยช่วยอะไรเราเท่าไหร่นะครับสำหรับชูล่านะแต่ถ้าเกิดตีบวกถึงก็ได้ครับไม่ขาดศรัทธานะที่ผมใช้จะเป็นสเปเชียลวิทนะครับวิทล้วนหรือเพื่อนๆจะใส่สเต็งล้วนก็ได้ไม่ผิดนะครับความแรงไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะเพราะเมื่อเราใส่คู่กับรองเท้าเราได้เลือดอีก 15% นะมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกนะผมก็ใส่เป็นวิท6วิทอันนี้จะได้วิท4นะครับแล้วก็วิท3แล้วก็วิท6รวมหมดแล้วเนี่ยได้วิททั้งหมด13หน่วยนะครับนะแล้วการ์ดที่ใส่ก็คือเป็นการ์ด Whisper Boss นะครับการ Whisper Boss บอกว่าฟรีเลยบวก10อันนี้เราไม่ได้ใช้แท้บวก20เมื่อสเต็งเรา80มากกว่าซึ่งอันนี้เราใช้นะครับได้เพิ่มเบียด ATK ทำไมจะไม่ใช้นะครับถ้ามีวิทมาก10มากกว่าไม่ให้พี่บวก 3% อันนี้แหละครับคือสิ่งที่ Whisper Boss ช่วยเราครับคือได้เลือดอีก 3% เลือดที่เพิ่มอีก 3% ก็ไปช่วยความแรงของสกิล Tiger Cannon นั่นเองนะครับก็แนะนำให้ไปใส่เป็นอันนี้ก็ได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือมันใช้ได้แค่ชูล่านะที่ผมว่าดูดีสุดเนี่ยคือชูล่าใส่ครับโอเคถ้าเป็นอาชีพอื่นผมว่าไม่ค่อยดีครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากใส่วิปเปอร์บอสอยากว่าเอ้ยพี่ผมอยากไปใส่อาชีพอื่นด้วยเงี้ยก็ใส่เป็นวักวักครับวักวักนะการวักวักก็ได้แต่วักวักมันแพงกว่าวิปเปอร์บอสไงนะครับโอเคเพราะอยากเริ่มแรงแล้วตอนนี้ผมเลือก 58,000 นะลองใส่อันนี้ดูนะครับปึ้งเลือกขึ้นมา 66,000 นะครับนะแล้วก็ต่อยแรงขึ้นแล้วนะจากนั้นปุ๊บสิ่งที่อยากให้เปลี่ยนต่อก็คือโล่โ
หรือเสื้อครับเสื้อสมมติส่วนนี้เสื้อเราออฟเป็น3เลือดใช่ไหมผมแนะนำให้ไปออฟเป็นสเต็งเลือดเลือดนะครับเป็นสเต็ง1แล้วก็เลือด2อันนะครับถามว่าสเต็งทำอะไรได้นะครับทุกๆเบส10สเต็งได้แท็กทีละ5นะครับผมอัพสเต็ง120ตัวนี้ชูล่าอัพสเต็ง120นะครับจะได้สเต็งมาทั้งหมด60หน่วยนะ12คูณ5นะครับ60หน่วยนะครับเมื่อเราตีเสื้อบวก7ขึ้นไปได้แท็กอีก10เป็น70หน่วยครับแค่แปลนอันเดียวได้70หน่วยนะครับแต่เราใส่ได้แค่อันเดียวนะเราใส่ซ้ำไม่ได้นะครับอันนี้ใส่แค่เดียวได้แท็ก70หน่วยแล้วก็ได้เลือดไป2อันการเลือด 3% ลงแต่ไปเพิ่มแท็กอีก70ผมว่าคุ้มค่าครับเพราะงั้นเสื้อที่ค่อนข้างจะใช้ได้ยาวๆสำหรับชูล่านะครับไม่ต้องเปลี่ยนเลยก็คือเป็นสเต็งเลือดเลือดนะครับจะดีที่สุดนะครับแต่ของผมใส่เป็น ATK เพราะว่าผมมีให้ตัวอื่นใส่ด้วยนะก็ไม่แย่ครับโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บอ่ะวุฒิอยากเปลี่ยนต่อใช่ไหมครับก็มาที่ผมก็จะเริ่มที่โล่ครับก็จะเป็นโล่ว่าอย่างที่ผมบอกผมจะใส่ใจกับการอยู่รอดก่อนมากกว่าความแรงนะครับโล่วานะครับตีบวก7หรือสูงกว่าก็ได้นะครับลดพลังโจมตี 20% จากวอเตอร์น้ำไฟมืดแล้วก็อันเดดนะครับซึ่งดีมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มอนเตอร์หลังๆในดันเจี้ยนนะครับจะปล่อยท่าดาร์กอันเดดไฟเยอะครับโล่นี้ช่วยเราได้เยอะนะครับไอ้ส่วนขบวนของเขาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับป้อนป้องกันมา10การที่ใส่ก็มีอยู่ใบเดียวครับผมว่าดีสุดในตอนนี้ก็คือคาริเบิร์กขาวนะครับดีเฟนซ์บวก20นะครับลดพลังโจมตีทางกายภาพและทางเวทที่เราจับมอนเตอร์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ลงอีก 25% นะครับแล้วเมื่อเราสวมใส่กับการ์ดม้าขาวหรือไวท์ไนท์การ์ดนะครับจะลดพลังโจมตีทางกายภาพและทางเวทเพิ่มอีก 5% นะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนเตอร์ขนาดกลางและใหญ่อีก 15% นะครับมันเป็นคอมโบกันนะครับแนะนำให้ไปหาเนี่ยใส่อันนี้ไว้นะครับผมว่าดูดีสุดแล้วครับเป็นการที่ใส่กับโลแล้วดูดีสุดแล้วตอนนี้นะครับเป็นโลวาก็ได้หรือถ้าไม่อยากโลวาก็ถ้าเพื่อนเวลจนถึง150เพื่อนๆจะได้โลอนิม่านะครับโบลิ่งคอมแบทชิลนะครับดียังไงนะครับทุกๆ 3% ทุกการอาเกต3ขั้นนะครับเราจะได้ลดความเสียหายจากมอนเตอร์ทุกขนาด 2% นะครับพอผมตีบวก9ก็ได้มา 6% นะครับเมื่อเราตีบวก7นะครับเราจะได้แมคพีมา 5% แมคพีบวก 5% นะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่ดีนะครับเราได้เลือดนะครับเมื่อเกิดถึงขั้นการได้ AP บวก1ก็อันนี้แล้วแต่ครับออปชั่นนะไป12คือเราได้สะท้อนกายภาพนะครับแล้วก็มีการฟื้นฟูเลือดซึ่งผมว่าบวก12เนี่ยตียากไปนะครับไม่ต้องทำถึงอะไรก็ได้ใช้งานประมาณเล็กประมาณอัพเกรดถึง7เอาสวยๆหน่อยก็เลข9นะครับเผื่อไปใส่กับตัวอื่นด้วย AP บวก1ในโล่นี่ช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่โล่แล้วเราเล่นสายเป็นตีออโต้อะเวลาเราใส่โล่เราจะตีช้าลงครับการมี AP บวก1มาช่วยก็คือช่วยเราทํา AP ได้ง่ายขึ้นนะโอเคนะครับก็ใส่นี่เป็นม้าขาวผมใส่โลว่ามาขาวนะครับหรือถ้าเราใส่โปลิงก็เลือกเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งเพิ่มอีก3เนี่ยแค่ 5% เพิ่มไป 3,000 เลยเห็นไหมมันเพิ่มเยอะนะครับอย่าดูถูกเปอร์เซ็นต์ HP นะพอใส่ปุ๊บผมก็จะตอนนี้ผมใส่นี่ก่อนแต่หน้าที่เปลี่ยนคืออาวุธครับอาวุธนี่มีเยอะแยะช่วงนี้จะเป็นคริมสันแต่ที่ผมใส่จะเป็นแขนมังกรแขนหุ่นยนต์นะครับบวก9นะครับใส่2ม้าขาวนะครับเพราะผมใส่คาลิเบอร์ขาวผมต้องเล่นคอมโบกับม้าขาวครับการม้าขาวเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีต่อมอนเตอร์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 20% ซึ่งเป็นมอนเตอร์ทั้งหมดในเกมนะครับเพราะงั้นการไว้ไหนค่อนข้างจะ all around the world พอตัวนะครับไปที่ไหนก็ได้ครับไว้มาการม้าขาวนะนะครับแทบหมด15ด้วยนะครับถ้าเราใส่คอมโบกับไอตัวโล่คาริสเบิร์กขาวนะครับเราก็จะได้ตีแรงขึ้นอีก 15% แต่มันออกผลแค่ใบเดียวนะก็คือไม่ได้ออกผลทั้ง2ใบนะครับเพราะมันต้องทำเป็นคู่กันนะครับใบเดียวจะออกผลอีกใบหนึ่งจะไม่ออกผล 15% นะครับก็คือถ้าใส่ครบเซตเนี่ยเราจะได้ attack เปอร์เซ็นต์มาทั้งหมด 55% นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับเกือบครึ่งเท่าตัวเลยนะว่างั้นก็ให้ใส่นี้ไว้ครับเป็นโลว์อาร์มก็ได้ครับถูกดีนะครับหรือถ้าช่วงนี้ก็เป็นคริมสันครับก็แนะนำเป็นคริมสันนะครับก็ขอเป็นคริมสันตีบวก12ขึ้นไปจนถึงบวก15นะครับกำลังดีใส่2ม้าขาวครับรับรองครับแรงสะใจแน่นอนนะครับโอเคนี่ก็ประมาณนี้แหละครับหลักที่เปลี่ยนนะสุดจากนั้นส่วนที่เป็นส่วนตากับส่วนล่างเนี่ยแล้วแต่ครับจะใส่เป็นโลโบไอก็ได้หรือจะใส่เป็นปีบัตเตอร์ไฟก็ได้ผมได้พีพี200นะครับแล้วก็มีใส่การ์ดมันมีช่องใส่การ์ดด้วยแหละนะผมก็ใส่แบบนี้แล้วก็เป็นปากปลาทองก็ได้นะครับเอาใส่บวก2 ATK บวก10 ATK บวก10ซึ่งโอเคครับได้ทั้งเลือดได้ทั้ง ATK นะก็สำหรับของเต็มๆก็จะใส่ประมาณนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะแรงแล้วครับแรงมากแล้วลงดันก็สบายขึ้นอะไรก็ดีขึ้นเยอะครับต่อยทีแรงจะใจทุกคนแน่นอนครับนะครับ
ทีนี้เรามาดูราคากันดีกว่าอันนี้ผมขอพูดว่าราคานี่คือผมขอเทียบกับเซิร์ฟเวอร์คาออสนะเพราะผมเล่นอยู่คาออสนะครับถ้าเพื่อนๆ อยู่ทออะไรเงี้ยก็อาจจะต้องไปดูช่องคนอื่นอย่างช่องคุณวีว่าอย่างงี้นะครับนะโอเคทีนี้ผมก็ไปดูราคาตลาดในตอนนี้คือในวันนี้คือวันที่23มิถุนายนนะครับปี2564นะครับเซิร์ฟเวอร์คาออสนะครับทีนี้ถ้าเปลี่ยนจากเซต100นะครับก็จะมีเสื้อ Excellion บวก9นะครับอยู่ที่ราคาอยู่ที่ 15M นะครับแล้วก็ Reactor Max HP 3อันนะครับตกอันละ 1M นะครับใส่3ชิ้นก็ใช้เงินทั้งหมด 3M นะครับ Pedalmel Storm ใส่2ข้างครับข้างละ 2M นะครับก็จะอยู่ที่ 4M นะครับ Thor Hammer บวก7เนี่ยประมาณ 10M ครับโดยคร่าวๆนะประมาณนะครับแต่ถ้าที่บวกสูงนี้ก็จะแพงขึ้นมาอีกแหละนะสัก 20M นะแต่ผมแค่ว่าบวก7เนี่ยเอาไว้เวลเนี่ยโอเคแล้วที่ผมใช้บวก7เพราะว่าผมตอนนั้นผมเวลจัมปิ้งแล้วผมได้ใบการตีบวก7มาก็เลยตีบวก7ทานอสไปนะครับถ้ากระบองกระเป๋าเนี่ยก็ประมาณ 2-3M นะครับแล้วก็ใส่การ์ดแมงแดงที่เซิร์ฟเวอร์คาออสราคาอยู่ที่ 5.7M จนถึง 6M ครับแต่ผมเจอถูกสุดคือ 5.7M นะครับแล้วก็มังกรเลดิกนะครับบวก4ราคาอยู่ที่ 4.5M นะครับไม่แพงนะครับแล้วก็วาเลนชูนะครับรองเท้าของดีมีคุณภาพราคาถูกครับอยู่ที่ราคา 500,000 นะครับเมื่อรวมทั้งหมดแล้วนะครับเราจะใช้เงินไปทั้งหมด 42.7M นะครับถ้าคูณตอนนี้ M Server Chaos อยู่ที่ 1M เท่ากับ20บาทถ้าเพื่อนๆซื้อมาทำของเลยเราใช้เงินทั้งหมดประมาณสัก840กว่าบาทนะครับหรือประมาณ900บาทนะครับก็อยู่ตัวแล้วในการใช้เวลใช้อะไรสบายแล้วครับประมาณ900บาทนะแต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยผมอยากแรงว่ะพี่อย่างเงี้ยก็ของประมาณนี้เลยครับผมก็ไปดูราคามาละโลวาบวก7นะครับใส่คาลิเบอร์ขาวเขาขายที่ 157M นะครับราคาค่อนข้างสูงครับเพราะว่ามันแพงที่คาลิเบอร์ขาวนี่แหละเพราะว่าคาลิเบอร์ขาวมันต้องใช้แร่โดยใช้หินแดง Advanced Ogatem นะครับไปแลกทั้งหมด100เม็ดนะครับตัวนี้ก็ราคาปาไปทั้งหมดตอนนี้หินแดงราคาอยู่ที่ 1.1M นะครับต้องใช้100เม็ดก็คือราคากาก็อยู่ที่ 110M แล้วครับนะตีบวก7เหลือครับประมาณสัก47M นะครับรวมกันประมาณ 157M แต่อันนี้คือราคายังไม่ได้หักภาษีนะถ้าหักภาษีก็จะลดลงมาอีกนะครับต่อมาเทมสเต็งไฟล็อกนะครับบวก9ขายอยู่ที่ 20M การ์ดไฟล็อกอยู่ราคาประมาณ 2M นะครับหรือถูกกว่านั้นนะครับผมก็ตีราคาประมาณ 22M นะครับประมาณนี้สเต็งซัพเมเลียเตอร์นะครับผมเคยเห็นขายในเซิร์ฟเวอร์ของออสล่าสุดอยู่ที่ราคาที่หมด 48M นะครับเอามาออฟใส่เสื้อเอซิเลียนนะครับประมาณ 48M นะครับแล้วก็ถ้าเลย2อันก็ตีว่า 50M นะครับในการออฟเสื้อนะครับไปซื้อเสื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้กระบองนี่ผมแนะนำว่าดูดีสุดตอนนี้คือคริมสันนะครับตีบวก12ขึ้นไปถึง15นะครับราคาอยู่ประมาณ 50-250M นะครับคือประมาณสัก 1,000 จนถึง 5,000 บาทนะครับอยู่ที่คุณจะไปซื้อตีบวกเท่าไหร่นะครับต่อมาก็จะเป็นมัฟหนอนวิทล้วนหรือสเต็งล้วนนะบวก9ราคาอยู่ที่ประมาณ 5.5M จนถึง 10M ไอ้มัฟหนอนตัวนั้นตัวที่เป็นวิทล้วน13นะครับผมซื้อมาราคาอยู่ที่ 5.5M นะครับสายการ Whisper Boss ราคาประมาณที่ 1M จนถึง 2M นะครับเป็นการที่ดูดีสุดสำหรับชูล่าละสำหรับผมนะหรือถ้าเกิดใส่เป็นโลโบอาร์จะใส่โลโบอาร์เพิ่มแรมเมตตัวเองนะครับเพิ่มก็ประมาณ 40M นะครับ800บาทนะครับปลาทองราคา 1,500 หรือประมาณ 75M นะครับทีนี้ถ้าเราซื้อคริมสันมาใส่แล้วก็แน่นอนต้องใส่ไวไนท์2ใบนะครับราคาไวไนท์ราคาอยู่ที่ 77M นะครับใส่2ใบใส่กระบอกคริมสันไปฉะนั้นโดยสุดรวมงั้นพอเราจะทำของให้เต็มแรงสุดต้องใช้เงินประมาณ 552M จนถึง758M ซึ่งก็ตีเป็นเงินบาทก็ประมาณหมื่นกว่าบาทเนาะก็ถือว่าแพงอยู่นะครับแต่ว่าการพวกนี้เราสามารถหาได้ในเกมนะครับให้ความขยันอดทนเอาได้นะอย่างไวไนท์หรืออย่างคาลิเบอร์ขาวเนี่ยเราสามารถลงดัน AOGH แล้วไปฟาร์มได้นะครับดึงตัวละครจะได้ทีละ2เม็ดนะครับถ้าทุกคนถ้าเพื่อนๆมีตัวละครเยอะก็วนก็ลงวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้หินแดงมาไปแลกได้นะครับใช้ความอดทนเอาก็จะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้นะครับเต็มไฟล็อกเต็มไฟล็อกเต็มสเต็งรูเนี่ยทำเองก็ได้นะครับก็คือลงโอกาเช่เหมือนกันเอาหินขาวไปแลกเป็นรองเท้าแล้วก็ไปเจาะรูนะครับแล้วก็ตีบวก9เอาช่วงนี้เป็นกิจกรรมตีบวกด้วยนะครับช่วงเวลานี้นะก็จะทำให้เราตีบวกได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ฟาร์มเอาได้นะครับใช้น้ำมันไปแลกเอานะครับแต่อาจจะสุ่มยากหน่อยอะไรเงี้ยเพราะมันมีสุ่มไม่มันมีโอกาสสุ่มที่เราจะไม่ได้แปนด้วยและพอดีได้แปนก็ไม่ใช่แปนสเต็งนะครับแนะนำก็ให้ลงดันแล้วก็ฟาร์มเงินซื้อเอาก็ได้นะครับส่วนคิมสันนี่จะช่วงนี้ราคาจะมาประมาณนี้แต่เกิดผมไม่รู้ว่าถ้าหลังตีบวกไปแล้วราคาอาจจะขึ้นก็ได้นะแต่ถ้าเกิดกิมสันไม่ไหว
ไม่มีเงินไม่เป็นไรนะครับก็มีกระบองอื่นให้ใช้อยู่นะก็ผมก็นำเป็นโรบอทอาร์มนะครับโรบอทอาร์มบวก9ราคาไม่แพงครับก็ประมาณสัก 50M อย่างเงี้ยแหละประมาณนี้ใช้งานได้ครับแถมโรบอทอาร์มมันออฟได้ด้วยนะก็พอๆกับคิมสันครับประมาณบวก12นะครับส่วนมับหนอนก็ทั่วไปนะครับมีขายเกลื่อนครับในตลาดนะครับสบายๆนะครับก็โอเคขอจบกับของสวมใส่ชูร่านะครับจากเซต100สู่ของฟาร์มขอสู่เซตฟาร์มตันฟางตามลงดันนะครับผมนะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องด้วยนะครับผมนะถ้างั้นในวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ